รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้เรามีนัดกันต่อที่เมืองซีอานประเทศจีนโดยต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ในเต่าเขาพาทุกคนออกไปสัมผัสกับดินแดนแห่งอารยธรรมของโลกถึง2สถานที่ด้วยกันสักการะพระถังซัมจั๋งที่เจดีย์ฮานป่าใหญ่และชมวิทยายุทธ์ที่วัดเซ่าหลินและสถานที่ต่อไปในทริปนี้จะเป็นที่ไหนบ้างตามในเต่าเขาไปเลยครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เมืองรั่วหยางนะครับผมสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับผมอันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับผมลบ2นะฮะพูดทีนี้ควันออกปากเลยนะครับผมและด้านหลังของผมนะครับผมก็คือประตูถ้ำมังกรนะฮะที่ขึ้นชื่อว่ามีรูปแกะสลักบนหน้าผานะครับรูปมีประมาณแสนกว่าองค์เลยนะครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงตามผมมาเลยครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วหนาวเริ่มต้นกับสถานที่แรกณถ้ำผาหลงเหมินตั้งอยู่ในกรุงหลัวหยางมณฑลเหอหนานประเทศจีนครับอากาศก็มาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นอากาศที่เย็นที่สุดนะฮะเท่าที่อยู่มานะครับผมลบ3ถึง8องศานะฮะและตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับยังไม่เห็นแสงแดดเลยของที่นี่ว้าวนี่ก็รอลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นหรือเปล่าจะเห็นที่เขาแกะสลักไปหรือเปล่าว่าหมอกลงหนามมากๆเลยนะครับแต่ก็รอรู้เหมือนกันเห็นไกด์บอกว่าน่าจะได้นะโอเคใกล้ถึงแล้วครับประตูทางเข้าแล้วนะฮะนี่จะเข้าทางไหนดีซ้ายหรือขวาซ้ายดีกว่าไปโอ้มีป้ายบอกด้วยเป็นมรดกของโลกนะครับผมยูเนสโกได้มาโอ้บอกลงน้ำมากนะฮะหิมะก็เพิ่งตกลงมาท่านผู้ชมครับปลาไม่ตื่นครับปลาหลับเข้าไปแอร์เย็นปลาจำสิงนี่ครับเป็นรูปที่เขามาทำพิธีเปิดนะและนี่คือประวัตินะครับของถ้ำนี้นะครับมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเอาไว้อ่านประวัติคร่าวๆนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นช่องๆนะฮะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้นะฮะแล้วก็ถูกขโมยไปเป็นช่องๆเยอะมากนะฮะ
และจะมีแค่บางรูปเท่านั้นนะครับที่แกะสลักและยังเหลืออยู่บางรูปก็ทำอย่างนี้มีบางรูปนะครับทำอย่างนี้ก็มีและด้านหลังของผมนะครับก็เป็นศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับผมที่มีศีรษะของท่านฝังอยู่ที่นี่ครับเห็นภูเขาไหมฮะหลุมฝังศพฝังศีรษะของเทพเจ้ากวนอูนะครับอยู่ด้านหลังนี่เลยครับตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้อยู่ร้านอาหารนะครับเป่ยจิงเหล่าหูถงนะครับผมเป็นร้านอาหารชื่อดังที่เกี่ยวกับเป็ดปักกิ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ซีอานท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าใจคำว่ามันแจกในปากไหมครับและของขึ้นชื่อที่ก็คือกระเบื้อง3สีแล้วก็ดอกโบตั๋นนะครับผมและที่สำคัญที่สุดร้านนี้นะครับมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเพราะว่าร้านนี้เป็นแหล่งผลิตเลยนะครับผมของเยอะมากเยอะมากเยอะมากนี่เป็นจานกระเบื้องนะครับผมเล็กมีพร้อมแท่นวางเราจะพาทุกท่านตะลุยดินแดนจิปซีฮ่องเต้แบบเต็มอิ่มนำท่านเดินทางสู่เจดีย์ฮั่นป่าใหญ่สัมผัสความสวยงามที่ถ้ำหลงเหมินแวะสักการะศาลเจ้ากวนอูเที่ยวต่อที่วัดเซาหลินและดูโชว์กังฟูของแท้จากต้นตำรับและปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของประวัติศาสตร์จีนที่สุสานจินซีฮ่องเต้ออกเดินทางพร้อมกันวันที่17ถึง23กันยายน2562จำนวน7วัน5คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate จำนวน30ท่านเท่านั้นเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง 3,900 บาทโทร065-879-3936สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตถ้ำผาลงเหมินมีชื่อเรียกเต็มๆว่าหลงเหมินฉือคูซึ่งแปลว่าถ้ำผาประตูมังกรจัดว่าเป็นหนึ่งใน3แหล่งประติมากรรมโบราณที่อธิบายถึงศิลปะพุทธรูปแบบจีนได้ดีที่สุดโดยได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2543ครับซึ่งความมหัศจรรย์ของถ้ำผาหลงเหมินนี่นะครับอยู่ที่จำนวนถ้ำที่มีมากถึง 2,345 คูหาประติมากรรมพุทธรูปอีก 100,000 กว่าองค์และพระพุทธรูปสลักผาหินใหญ่ที่สุดสูง17เมตรรวมถึงจำนวนมากมายของศิลาจารึกและเจดีย์ที่รอให้คุณไปสัมผัสด้วยตัวเองครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าผาจุดแรกนะครับจากเดินประตูเข้ามานะครับผมนี่เป็นจุดแรกแล้วก็เป็นจุดที่แกะสลักไว้นะครับภาพแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเลยขึ้นบันไดไปพอสมควรนะฮะเดินขึ้นมาแล้วทางขวามือของผมนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปโอ้โหแกะในถ้ำนะฮะโอ้โหท่านชมที่นะที่เห็นอยู่นี่เป็นหินแกรนิตนะครับผมแกะสลักจากหน้าผาในนี้มีทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับผมองค์ใหญ่เลยท่านผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่เป็นช่องๆนะฮะที่เป็นแบบว่าเหมือนมีโพรงเข้าไปนะครับผมจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้นะฮะแล้วก็ถูกขโมยไปแต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยคือสิ่งที่แกะสลักจากหน้าผาจริงคนเอาไปไม่ได้เพราะมันต้องติดอยู่กับหน้าผานะครับผมนี่ฮะสังเกตได้นะครับขวามือนี้คือแบบเป็นช่องเยอะมากนะฮะแล้วจะมีแค่บางรูปเท่านั้นนะครับที่แกะสลักและยังเหลืออยู่และที่ไม่เห็นอยู่เนี่ยคือโดนขโมยไปหมดแล้วโอ้โหนี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยเป็นรูปปั้นแกะสลักของพระพุทธเจ้านะครับสังเกตได้นะครับว่าปรางแต่ละปรางก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็รูปแบบมือก็จะไม่เหมือนกันอย่างรูปนี้ก็จะวางลงนี้ก็ทางนี้บางรูปก็ทางนี้มีบางรูปนะครับทางนี้ก็มีอันนี้เราเข้าไปดูเลยครับใกล้ๆตามมาบางองค์ก็เสียหายไปแล้วครึ่งหน้าเก่าแก่ไปตามเวลาแล้วก็มีบางยุคบางสมัยก็โดนทำลายไปนะครับ
หลายองค์ใหญ่ๆที่มีอยู่ก็ถือว่าโชคดีมากที่คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับนี่แค่สองหน้าผานะฮะเดี๋ยวตรงไปอีกยังมีเยอะเลยแล้วก็ไปดูองค์ที่ใหญ่ที่สุดกันนะครับผมตามเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมบางส่วนเนี่ยก็จะถล่มลงมาแล้วนะฮะก็ต้องเอาไม้มาค้ำไว้นะครับนั่งรางมาค้ำไว้ค้ำไว้ไม่ให้มันพังลงมาเพราะการที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยมันทำให้หินมันบางลงแล้วด้วยแผ่นดินไหวด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้มันหักลงมาได้นะครับก็เลยต้องเอามาค้ำไว้นะครับครับโอ้โหเป็นแสนๆองค์อ่ะผมว่ามีทุกอนูของหินในพื้นที่นี้เลยอ่ะในด้านบนด้านบนครับคนเต็มเลยต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนตามเลยครับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะลื่นด้วยค่อยๆจับไปนี่ก็ยังสมบูรณ์บ้างพังบ้างนะฮะนี่นะฮะดูสังเกตรายละเอียดนะครับนี่แน่สมบูรณ์สุดมีมืออยู่ครบมือเสียงก็อยู่ครบตาเตอจมูกหักนิดหน่อยเป็นรูปแกะสลักที่สมบูรณ์มากในพื้นที่นี้นะครับองค์นี้และนี่คือก้อนหินที่มีลายเป็นรูปดอกโบตั๋นนะครับผมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยนะครับอยู่ดีก็เป็นดอกเนี่ยครับโบตั๋นนี้ฮะทั้งก้อนเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะท่านชมเนี่ยมาดูด้านหลังด้วยนะฮะมาดูหลังด้วยครับนี่ฮะเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับผมสุดยอดมากนะครับโอ้โหขอแต่งหน่อยได้รับพลังดอกโบตั๋นมาแล้วเป็นอมตะครับตอนนี้ไร้สาระแล้วท่านผู้ชมครับและที่ผมมาอีกหน้าผาหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในถ้ำเนี่ยมีพระเป็นหมื่นองค์เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นองค์เล็กๆแล้วก็วางเรียงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าจะเยอะจริงหรือเปล่านะมาเลยจริงๆฮะแค่เนี่ยครับในถ้ำตรงนี้นะมีทุกแผงเลยตั้งแต่หัวแล้วแต่เนี่ยปากถ้ำเดินเข้าไปในถ้ำนะฮะมีเล็กๆเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมจริงๆด้วยครับเนี่ยฮะฝาผนังข้างในเนี่ยจะเป็นองค์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่ว่างเลยครับคือเป็นแถว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 นี้เลยเป็นผมว่าเป็นพระรูปเล็กๆที่แกะสลักตามฝาผนังนะครับและนี่ก็ได้เป็นเทวดาปกป้องศาลนะครับผมเป็นเทวดาที่แบบคอยอยู่หน้าศาลมีสองฝั่งและอย่าลืมเด็ดขาดครับกับการสแกน QR code จากบนหน้าจอทีวีแล้วแอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนใน LINE กับเราเพราะว่าคุณจะมีสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการด้วยโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับผมตาทางเดินก็มีครับผมไม่ต้องขึ้นไปครับอยู่ข้างล่างเนี่ยเต็มหมดเลยเขาจะแกะสลักนะครับทุกที่เลยที่เป็นหินนะฮะไม่ว่าจะเป็นในข้างล่างตรงพื้นติดดินหรือตรงที่มันส่วนยื่นออกมาเนี่ยเขาเจาะเข้าไปแล้วก็แกะสลักก่อนนะครับตามผนังตามอะไรเงี้ยบางร่องรอยเนี่ยก็โดนลบเลือนหายไปแล้วนะครับผมเพราะว่าอายุของที่นี่นะครับผมที่เริ่มการแกะสลักในหน้าผาเนี่ยประมาณ 1,500 ปีครับท่านผู้ชมนานมากๆเลยแล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองนะครับผมในยุคของราชวงศ์ถังนี่ครับมาถึงทางขึ้นแล้วเป็นองค์ใหญ่ที่สุดนะครับผม
ดินขึ้นต่อกันโอ้สุดยอดว้าวและในที่สุดครับผมเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับเป็นจุดที่มีรูปปั้นแกะสลักนะครับใหญ่ที่สุดนะครับผมและด้านหลังของเรานี่ครับเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะครับผมนี่ด้านหลังเลยแล้วก็ทางซ้ายนะครับผมเป็นรูปของพระนะครับผมแล้วก็ความมือก็เป็นรูปพระเช่นกันครับก็คือพระมกขลนะแล้วก็พระสารีบุตรนะครับผมและส่วนอีก2องค์ที่อยู่ถัดจากพระไปนะครับผมก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองครับผมและส่วนอีก2องค์ฝั่งนี้นะครับ2องค์แล้วก็2องค์ฝั่งนี้นะฮะเป็นเทวดาคอยปกป้องครับผมเนี่ยท่านี้อยู่ท่านี้คอยปกป้องไม่ให้ใครเข้ามาได้นะครับผมและสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นวัดนะครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมานะครับผมให้วัดเนี่ยทลายลงมาพังลงมานะครับผมแล้วก็ส่วนเทวดาฝั่งนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยรูปปั้นหน้าตาเนี่ยหล่อเหลามากก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอีกครั้งนึงทำให้หินเนี่ยถล่มลงมาโดนหน้าท่านแล้วก็หักไปเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างใกล้ๆแบบละเอียดยิบเลยตามมาครับนี่ครับผมเทวดานะครับคอยปกป้องฮะฝั่งนี้จะอยู่ครบนะครับทั้งหน้าตามือเท้านะครับแล้วถัดมาก็เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะยืนส่วนพระมกขลนะเนี่ยเหลือแค่ปากกับจมูกฮะแล้วก็เท้าและจุดไฮไลท์ของที่นี่คือนี่ครับพระพุทธรูปเป็นปรางของพระพุทธเจ้านะฮะแต่ที่สำคัญคือสังเกตได้นะครับพี่เสียนนะครับหน้าตาเนี่ยเขาจะพยายามแกะสลักให้เหมือนกับพระนางมูเจ็กเทียนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพระนางมูเจ็กเทียนเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยเคารพนับถือท่านนะครับผมก็เลยแกะสลักให้รูปหน้าเนี่ยคล้ายพระนางมากที่สุดครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วหินที่อยู่บนภูเขาเนี่ยหล่นลงมาทับรูปปั้นนะครับทำให้บางส่วนบางชิ้นบางอันเนี่ยถูกทำลายไปหักไปใหญ่มากจริงๆนี่ครับนั่นที่เห็นคือเป็นคานวัดเมื่อก่อนเป็นวัดใหญ่โตมากก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมาทำให้วัดเนี่ยทลายลงไปแต่ว่ารูปปั้นเนี่ยยังคงอยู่เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เที่ยวที่นี่หมดแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มหนาวแล้วผมว่าไปหาที่ที่อุ่นๆน่ะเที่ยวกันดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือจะแข็งตายอยู่แล้วเราจะพาทุกท่านตะลุยดินแดนจิ๋มซีฮ่องเต้แบบเต็มอิ่มนำท่านเดินทางสู่เจดีย์ฮั่นป่าใหญ่สัมผัสความสวยงามที่ถ้ำหลงเหมินแวะสักการะศาลเจ้ากวนอูเที่ยวต่อที่วัดเซาหลินและดูโชว์กังฟูของแท้จากต้นตำรับและปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของประวัติศาสตร์จีนที่สุสานจินซีฮ่องเต้ออกเดินทางพร้อมกันวันที่17ถึง23กันยายน2562จำนวน7วัน5คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate จำนวน30ท่านเท่านั้นเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง 3,900 บาทโทร065-879-3936และด้านหลังของผมนะครับก็เป็นศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับผมที่มีศีรษะของท่านฝังอยู่ที่นี่ครับเห็นภูเขาไหมฮะหลุมฝังศพฝังศีรษะของเทพเจ้ากวนอูนะครับอยู่ด้านหลังนี่เลยครับตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกไงไม่รู้นะสนับสนุนรายการโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญและผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงจากถ้ำผาหลงเหมินเราเดินทางกันต่อไปยังศาลเจ้ากวนอูครับใช้เวลาเดินทางไม่นานประมาณ14นาทีครับอ
ผู้ชมครับผมและเรายังอยู่ที่เมืองลั่วหยานะครับผมและเขาก็หลอกผมอีกครับว่าที่ต่อไปที่จะมาเนี่ยอุ่นขึ้นร้อนขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนาวกว่าเดิมอีกครับท่านผู้ชมและด้านหลังของผมนะครับก็เป็นศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับผมที่มีศีรษะของท่านฝังอยู่ที่นี่ครับตามมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปตามมือตามมาเลยพอเราเข้ามาด้านในนะครับผมท่านผู้ชมระหว่างทางเดินไปสถานเทพเจ้ากวนอูนะฮะที่เห็นอยู่เป็นรูปปั้นนะครับของสิงโตมีทั้งหมด104ตัวด้วยกันนะครับและที่เห็นผูกๆกันอยู่เนี่ยคือเวลาคนมากราบไหว้ท่านเนี่ยก็จะนำสิ่งนี้เนี่ยมาผูกไว้เพื่ออธิษฐานว่าขอให้ร่ำให้รวยเพราะว่าเทพเจ้ากวนอูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายความมั่งคั่งนะครับผมแล้วก็ร่ำรวยด้วยนะฮะนี่เราใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านดีกว่าครับเราผ่านทางเดินมาแล้วก็จะมาถึงกระถางธูปขนาดใหญ่นะครับที่เราจะมาจุดธูปแล้วก็บูชาเทพเจ้ากวนอูนะครับผมขออนุญาตเดินดูรอบๆก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวซื้อธูปมาจุดกันนี่เลยครับทางขวามือนี้นะฮะเป็นระฆังนะครับผมระฆังแล้วก็นี่คือปีเสียยับนะครับปีเสียคือหยกนะครับชิ้นบนล่มเลยนะฮะหนักมากๆนะครับผมเป็นหัวมังกรด้วยนะครับและวิหารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมมีอายุถึง600ปีนะครับสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิงนั่นเองครับและที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือเทพเจ้ากวนอูนะครับที่สวมชุดฮ่องเต้ด้วยนะครับเพราะอะไรทำไมถึงสวมชุดฮ่องเต้นะครับเพราะว่าฮ่องเต้นะครับเฉินหลงนะฮะได้ยกยอแต่งตั้งให้มีตำแหน่งนะครับเปรียบเทียบเท่าเทียมกับฮ่องเต้เลยทำให้ท่านกวนอูเนี่ยได้ใส่สวมชุดฮ่องเต้เนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันดีกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่ก็คือจิตรกรรมนะครับที่วาดเกี่ยวกับประวัติของท่านกวนอูนะครับและที่เห็นอยู่ด้านนะฮะที่เหมือนบูชาท่านกวนอูนะครับก็คือว่าจะมีคนที่มีจิตศรัทธาสักการะนะครับผมมาบูชานะครับผมแต่ละปีก็จะเปิดไฟตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่เป็นองค์แต่ละท่านเลยนะครับนี่องค์ใหญ่และมองไปนี่ครับทางด้านหน้าเนี่ยฮะมีทั้งหมด50ชั้นด้วยกันนะครับผมชั้นล่างก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปส่วนชั้นบนสุดเนี่ยราคา 5,000 หยวนต่อปีนะครับผมก็อยู่สูงสุดในบนชั้น50เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับเป็นที่ฝังศพนะครับของกวนอูนะครับคือศีรษะที่เอามาฝังไว้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คืออาวุธประจำตัวของท่านกวนอูนะครับนั่นก็คือง้าวมีน้ำหนักถึง82ชั่งหรือเป็นกิโลก็41กิโลนะครับผมหนักมากๆเพราะว่าท่านกวนอูนี่สูงประมาณโอ้ใหญ่มากอะประมาณ190ได้6ฟุตนะครับแล้วก็อีกกี่นิ้วไม่รู้แต่ว่าท่านตัวใหญ่มากๆแล้วเนี่ยครับอาวุธของท่านเนี่ยของจริงนะฮะนี่ของจริงเลยหนักมาก41กิโลยกไหวได้ไงนะหนักมากเลยป่ะดูต่อครับและที่เรากำลังจะเดินต่อไปนะครับก็คือวิหารใส่สิงเงี้ยนะครับที่คนไทยนะครับชอบมากราบไหว้บูชาหรือคนจีนนะครับที่ทำมาค้าขายเนี่ยต้องมากราบไหว้บูชากันที่นี่นะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปขอพรกันดีกว่าขอให้ The First Ultimateเลตติ้งดีดและนี่นะครับถึงสถานที่ที่ผมบอกนะครับว่าเป็นหลุมฝังศพฝังศีรษะของ
เทพเจ้ากวนอูนะครับอยู่ด้านหลังนี่เลยครับเห็นภูเขาไหมฮะลุงฝังศพอยู่ข้างหน้าภูเขาครับผมได้กอกภูเขาขึ้นมาฝังลงไปเลยครับผมเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครขุดขึ้นมาได้นะครับผมเอาล่ะเรากราบไหว้บูชาดีกว่าตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกไงไม่รู้นะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะไม่ทำไม่ได้นะครับก็คือการโยนเหรียญลงไปให้ท่านกวนอูเนี่ยได้รับทราบเพราะเราโยนลงไปเนี่ยก็จะมีเสียงบ่งบอกว่าเรามากราบไหว้บูชาท่านแล้วนะนะครับแล้วก็หยอดเหรียญลงไปนะครับผมหลุมศพที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับได้ทำการสร้างเป็นภูเขากลบทับอีกทีนึงนะครับมีอายุถึง 1,700 กว่าปีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมและส่วนกำแพงที่เห็นใหม่ๆอยู่นี่ครับเพิ่งมีการบูรณะนะครับเมื่อ200กว่าปีก่อนนะครับได้ฮ่องเต้เฉินหลงนะครับผมเป็นคนบูรณะขึ้นมาเพื่อสักการะเทพเจ้ากวนอูนั่นเองครับและรอบๆด้านนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามีต้นสนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าสวนสนนะฮะชื่อในภาษาจีนเรียกว่ากวนหลินครับไปเดินดูกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อท่านผู้ชมด้วยขอให้ร่ำให้รวยทุกคนนะครับท่านผู้ชมยกมือขึ้นมาครับสาธุพร้อมกับผมนะครับสาธุลองไหมครับขอให้ร่ำรวยเงินทองครับนี่ครับต้องผูกคล้องใส่กันนี้นะฮะปั๊บเรียบร้อยก็คล้องใส่เลยจะพาทุกท่านตะลุยดินแดนจิ๋มซีฮ่องเต้แบบเต็มอิ่มนำท่านเดินทางสู่เจดีย์ฮั่นป่าใหญ่สัมผัสความสวยงามที่ถ้ำหลงเหมินแวะสักการะศาลเจ้ากวนอูเที่ยวต่อที่วัดเซ้าหลินและดูโชว์กังฟูของแท้จากต้นตำรับและปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของประวัติศาสตร์จีนที่สุสานจิ๋มซีฮ่องเต้ออกเดินทางพร้อมกันวันที่17ถึง23กันยายน2562จำนวน7วัน5คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate จำนวน30ท่านเท่านั้นเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง 3,900 บาทโทร065-879-3936ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้อยู่ร้านอาหารนะครับเป่ยจิงเหล่าหูถงนะครับผมเป็นร้านอาหารชื่อดังที่เกี่ยวกับเป็ดปักกิ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ซีอานท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าใจคำว่ามันแตกในปากไหมครับสนับสนุนรายการโดย Canon Mini Photo Printer Mini Size พกไว้พริ้นฟินเวอร์นอกจากเที่ยวซีอาร์แล้วเรายังมีภาพความประทับใจในแบบสุด Exclusive ของแฟนๆรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกที่ได้มีโอกาสไปร่วมทริปตามรอยรายการกันที่ฉงชิ่งประเทศจีนเรียกว่าเที่ยวสนุกครบทุกอารมณ์แล้วยังได้ชื่นชมกับสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้นไปก่อนนะคะพร้อมจัดเต็มกับเมนูความอร่อยแบบเน้นๆไปกับเราแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์เที่ยวที่ไม่เหมือนใครในสไตล์ The First Tour and Travel ครับ
เที่ยวกันพอสมควรแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของมื้ออาหารแสนอร่อยที่ร้านเปยเหล่าหูถงเป็ดปักกิ่งเมนูยอดฮิตของเมืองซีอานแล้วล่ะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้อยู่ร้านอาหารนะครับเปยจิงเหล่าหูถงนะครับผมเป็นร้านอาหารชื่อดังที่เกี่ยวกับเป็ดปักกิ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ซีอานถ้ามาซีอานเนี่ยต้องมาร้านนี้ให้ได้นะครับผมเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยต้องมานั่งกินคนเดียวแล้วก็มาบรรยายคนเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้ครับผมอย่างแรกผัดวุ้นเส้นกับผักกาดขาวนะครับแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยดูหน้าตานะฮะโอ้โหสีสันน่าทานมากนะครับเอาเป็นว่านี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าอาหารจีนเนี่ยรสชาติจะจืดๆหน่อยนะครับถ้าอยากได้มีรสชาตินิดนึงเนี่ยหยิบพริกเข้าไปทานได้นะครับผมเอาอย่างต่อไปเป็นปลาสามรสดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าเป็นปลาสามรสนะครับแต่ว่ามาดูรสชาติกันดีกว่าว่าจะเหมือนที่มันผ่านมาหรือเปล่านะครับผมแต่ผมชอบวิธีการหั่นปลาของเขามากเลยอ่ะผมก็ตีนไก่ตอนแรกนะฮะสังเกตมือก็ตีนไก่แต่ไม่ใช่ครับเป็นเนื้อปลารสชาติจะออกหวานหวานเนื้อปลาก็จะหนึบหนึบว่าคนไทยทานได้ขอชิมก่อนปลาสามรสสำหรับใครที่ชอบทานอาหารหวานนะครับเมนูนี้จัดไปได้เลยมาที่นี่เลยต้มเครื่องในเป็ดนะครับผมแต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยเขาใส่พริกหม่าล่าด้วยนะครับผมแล้วก็นี่คือเลือดเป็ดตับเป็ดนะฮะจะได้รู้กันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันไหมผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับเมนูนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะแล้วเขาก็ไม่บอกผมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเลือดปกติผมคนชอบกินเลือดอยู่แล้วต้องขอดมก่อนนะว่าเป็นไงกลิ่นใช้ได้นะครับกลิ่นใช้ได้นี่นะครับไม่เลวท่านผู้ชมดีเลยอ่ะงานดีสักรอบนะฮะเลือดเนี่ยครับกรุบกรุบเข้าปากเลยนะครับผมเราไปนะครับเป็นเครื่องในชิมนะโอ้ยอร่อยนะรสชาตินี่แบบว่าออกเค็มๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้กลิ่นของเครื่องเทศด้วยเป็นกลิ่นแบบเฉพาะนะครับผมกลิ่นอาจจะฉุนนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าปากแล้วเนี่ยจัดว่าเด็ดนะครับเป็นเมนูที่แบบขายดีที่สุดนะครับทุกร้านเนี่ยจะต้องสั่งนะครับผมเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยขออนุญาตเติมข้าวสวยแล้วไม่ไหวอร่อยมากขออนุญาตอยู่กับเมนูนี้นานหน่อยนะฮะเพราะว่ารสชาติใช่นะครับแล้วมาผสมกับเครื่องในเป็ดนะครับโอ้โหใช่เลยฟินปากมากเมนูนี้ให้5ดาวต่อไปร่างหน้าตาเหมือนอะไรวะนี่คือเป็ดนะครับที่นี่เขาเข้าใจทำนะครับมีเป็ดปักกิ่งแล้วก็เอาแค่เนื้อมาส่วนที่เหลือนี่ก็เอามาทอดแล้วก็ส่วนเครื่องในเนี่ยก็มาทำเป็นเครื่องต้มแล้วก็ใส่มาล่าลงไปคุ้มมากๆนะครับอันนี้คือเป็ดทอดนะฮะขออนุญาตใช้มือเฮ้ยโอ้โหอร่อยมากนะฮะรสชาติจะเค็มๆหน่อยนะครับผมเหมือนเขาโรยเกลือมาด้วยนิดนึงแต่ว่าเนื้อนุ่มมากไม่เหม็นไม่คาวด้วยนะครับสำหรับเนื้อเป็ดนะฮะสักทีนะครับเติมข้าวสวยแป๊บนึงโดนมากๆสำหรับเมนูนี้นะครับกระดูกเป็ดทอดนะครับนี่มีทุกส่วนเลยมีตูดเป็ดด้วยในนี้เดี๋ยวผมจะหาว่าตูดเป็ดอยู่ตรงไหนมันอร่อยมากๆนะครับเมนูต่อไปเอาของกลางนี่ว่ะมันคืออะไรอยากรู้แล้วนะฮะขออนุญาตใช้ช้อนเคี่ยวๆดูนะครับมันคือกระดูกหมูทอดนะครับผมชิมเลยแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้พระเจ้ากล้วยทอดเมื่อกี้กัดทีเดียวแล้วหายไปเลยกับตากรอบแล้วก็อร่อยโดนจริงๆเลย
หลือ1เมนูพอไม่ได้โหแค่นะครับ1 2 3 4 5แค่นี้ก็พอแล้วมีแถมมาให้6นะครับถ้วยน่ารักด้วยฟิตไปยืนดูเขาหั่นเป็ดมาแอ่นี่แป้งนะครับใช้กินกับเป็ดปักกิ่งนะครับไม่ใช่แป้งของเวียดนามนะครับที่มาห่อเนื้อเมืองไม่ใช่นะครับผมนี่มาห่อเป็ดนะครับและนี่คือน้ำซอสหวานของเขาแล้วมีเครื่องเคียงนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมต้องกินเป็ดสักประมาณกะดูแล้วเนี่ย1ชิ้น2ชิ้นโอ้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะเนื้อเป็ดนะครับและถัดจากเนื้อเป็ดเนี่ยเป็นมันเป็ดนะครับก่อนมาถึงหนังตรงนี้แหละจุดไฮไลท์จุดขายของเขาเลยนะฮะโอ้ยเบาๆ4ชิ้นนะฮะนี่กะอิ่มเลยนะครับแล้วก็ราดซอสลงไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบกินผักก็สามารถใส่ผักได้แล้วแต่คนจะห่อนะครับว่าห่อไงแต่ผมจะห่อเป็นแบบนี้พอดีคำนะครับผมง่ายๆขอเพิ่มนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าใจคำว่ามันแตกในปากไหมครับน้ำมันของมันอ่ะมันไหลลงมาซึมผ่านลิ้นลงคอแบบนุ่มมากแล้วแป้งเขาดีมากนะแป้งเขาแบบกัดเข้าไปไม่เหนียวไม่อะไรเลยนะสักรอบจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วว่าอร่อยแต่ย้ำท่านผู้ชมอีกทีว่ามันอร่อยมากไม่พูดแล้วเนื้อเป็ดก็หอมนุ่มมากมากเลยเอาเป็นว่าขออนุญาตท่านผู้ชมจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาของฝากมาให้นะครับจากเมืองซีอาร์นี้อดใจรอแป๊บนึงนะครับพอแล้วน้องหายแล้วกินเราจะพาทุกท่านตะลุยดินแดนจิปซีฮ่องเต้แบบเต็มอิ่มนำท่านเดินทางสู่เจดีย์ฮ่านป่าใหญ่สัมผัสความสวยงามที่ถ้ำหลงเหมินแวะสักการะศาลเจ้ากวนอูเที่ยวต่อที่วัดเซาหลินและดูโชว์กังฟูของแท้จากต้นตำรับและปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของประวัติศาสตร์จีนที่สุสานจินซีฮ่องเต้ออกเดินทางพร้อมกันวันที่17ถึง23กันยายน2562จำนวน7วัน5คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate จำนวน30ท่านเท่านั้นเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง 3,900 บาทโทร0658793936และของขึ้นชื่อที่ก็คือกระเบื้อง3สีแล้วก็ดอกโบตั๋นนะครับผมและที่สำคัญที่สุดร้านนี้นะครับมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเพราะว่าร้านนี้เป็นแหล่งผลิตเลยนะครับผมของเยอะมากเยอะมากมากนี่เป็นจานกระเบื้องนะครับผมเล็กมีพร้อมแท่นวางสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel และ Double Tree Skin Care ดูอ่อนเยาว์อย่างอ่อนโยนนอกจากเที่ยว CR แล้วเรายังมีภาพความประทับใจในแบบสุด Exclusive ของแฟนๆรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกที่ได้มีโอกาสไปร่วมทริปตามรอยรายการกันที่ฉงชิ่งประเทศจีนเรียกว่าเที่ยวสนุกครบทุกอารมณ์แล้วยังได้ชื่นชมกับสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้นไปก่อนนะคะพร้อมจัดเต็มกับเมนูความอร่อยแบบเน้นๆไปกับเราแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์เที่ยวที่ไม่เหมือนใครในสไตล์ The First Tour and Travel ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองลั่วหยางนะครับผมและของขึ้นชื่อที่ก็คือกระเบื้อง3สีแล้วก็ดอกโบตั๋นนะครับผมและที่สำคัญที่สุดร้านนี้นะครับมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเพราะว่าร้านนี้เป็นแหล่งผลิตเลยนะครับผมของเยอะมากเยอะมากมากนะครับอย่างม้าตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งได้ยืนก็ยังได้นะฮะแต่ว่าเรายังไม่โชว์ตอนนี้ไปเลือกของก่อนนะครับผมตามมาครับ
แพะแพะมีเขาแพะแบะแพะนะแสดงจะเป็นม้าครับร้านนี้ม้าม้ายกขาข้างเดียวนี่สิงโตสวยงามมากครับมี3สีหลายสีนะฮะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีน้ำตาลดูว่าจะเป็นนี่ครับม้าแบบปลิบเลยนี่นี่เป็นจานกระเบื้องนะครับผมไซส์เล็กๆนะไซส์เล็กๆมีความแท่นบางเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านก็สวยดีนะครับสีนี้สวยอุ๊ยกระเป๋า นี่น่าเป็นกระเบื้องอีกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอามาใส่กรอบแต่ว่าแกะสลักนั้นเป็นรูปลายของดอกโบตันทราบไหมครับว่าดอกโบตันเนี่ยสามารถกินได้โอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแค่ในภาพใช่ไหมครับแต่นี่เป็นแบบ 3D นะฮะสัมผัสได้นี่แต่ไม่ใช่ดอกโบตันของจริงนะครับเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้อง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 แล้วกันนะฮะโอ้โหเสียวแตกเกินในที่สุดเราก็ได้ของรางวัลมาแล้วนะครับนั่นก็คือนี่เลยกระเบื้อง3สีแต่ว่าเขามาทำเป็นรูปปั้นนะครับของม้านะครับและมีความหมายด้วยนะครับคือม้าเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการงานนะครับผมและอีก1ตัวก็คือนี่เลยอูฐนะครับผมความหมายของมันก็คือความอดทนนะครับแล้วก็เก็บอดออมนะครับผมเราก็เลยเลือก2ชิ้นนี้ให้กับแฟนๆรายการนะครับผมท่านจะได้ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็เก็บอดออมเงินได้เยอะเลยครับผมนี่ถ้าอยากได้ทำยังไงไปดูครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของช่วงพิเศษในการแจกของฝากให้กับแฟนรายการประจำสัปดาห์นี้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ถามว่าสถานที่ใดต่อไปนี้มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผากว่าแสนองค์ระหว่าง TF1 ถ้ำผาหลงเหมินหรือ TF2 ศาลเจ้ากวนอูพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องมาที่ LINE The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีจำนวน3รางวัลรับไปเลยตุ๊กตากระเบื้อง3สีจากประเทศจีนติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์หน้าและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือผู้สนับสนุนหลักของเราครับผมกรุงไทยแอคซ่าแคนนอนปรินเตอร์เสื้อผ้าพิธีกรหล่อจาก NYLA และที่สำคัญที่สุดนะครับที่พาเรามาถ่ายทำถึงที่นี่ก็คือ Air Asiaขอบคุณมากครับผมและช่องทางการติดต่อของเรานะครับผมนี่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับโซเชียลมีเดียนะครับผมมีทั้ง Facebook Instagram หรือว่า YouTube Channel นะครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะโหใหญ่มากท่านผู้ชมเหมือนเป็นแบบว่าฮอลล์คอนเสิร์ตได้เลยนะครับมีตุ๊กตาดินเผานะครับมากกว่า 7,000 ตัวนะครับหน้าตาเนี่ยไม่ซ้ำกันร้านนี้คนต่อแถวเยอะห้ามพลาดนะครับไม่พลาดเด็ดขาดนะครับล่อจาหมอนะครับมันจะคล้ายๆเบอร์เกอร์เป็นเนื้อวัวเสี่ยมันคืออะไรหยิบเลยเอาไว้กินกับนี่เลยมีหลายขนาดด้วยกันนะครับผมขนาดก็ประมาณเหนือฝ่ามือขึ้นมาอีกคืบหนึ่งตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่เกือบเท่าตัวจริงเลยนะเมตรกว่าได้แรงมาก